เก็ตมาเพื่อปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวมีจำนวนทั้งสิ้น50นายวันนี้พร้อมแล้วครับระเบียบเข้ามาอยู่ในพื้นที่เราเยอะนะครับดังนั้นแล้วเราจึงทำเป็นต้องสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวครับสร้างความเชื่อมั่นกับที่ถือว่าภูเก็ตเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญนะเนื่องจากว่าหากได้รับผลกระทบตรงนี้ส่งผลกระทบในด้านเศรษฐกิจของเรานะครับวันนี้เป็นการระดมกำลังหน่วยรักษาความสงบในพื้นที่นะครับได้แก่ตำรวจท้องที่นะครับตำรวจท่องเที่ยวนะครับแล้วก็สมาชิกอาสาสัตว์ดินแดนนะครับจำนวนทั้งสิ้นก็100เศษนะครับมาตรการของเรามาตรการในการป้องกันเราจะมีการวางกำลังยังไงบ้างคะในที่นี้เราก็จะใช้การปฏิบัติการการข่าวนะครับควบคู่กับการวางกำลังนะครับในการควบคุมนะครับตรวจตานะครับแล้วก็ของเราเนี่ยด้วยที่เรามีเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้นะครับเราจะมี CCTV นะครับในการช่วยติดตามรักษาความสงบพื้นที่เป้าหมายครับโดยเฉพาะเขตบางนางซึ่งเป็นย่านสถานบริการแล้วก็อันนี้ก็คือเราจะตรวจตาทุกคืนเลยหรือว่ายังไงจะตรวจตาทุกคืนนะครับในขณะที่มีความเข้มงวดในการนะครับตามคำสั่งของรัฐบาลเนี่ย